ส่วนที่เขื่อนบนรัฐนะครับก็บอกว่าเตรียมเปิดสปินเวย์เพื่อระบายน้ําเพิ่มอีก5ล้านลูกบาทเมตรหลังระดับน้ํายังคงเกินขั้วเส้นควบคุมอยู่นะครับปริมาณน้ําที่เขื่อนบนรัฐอําเภออบนรัฐจังหวัดขอนแก่นมีปริมาณกักเก็บอยู่ที่1 3ึ่ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น ร้อยละ57กิของความจุอ่างนะครับมีน้ำใช้การได้จริงมี8แปล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ34ของความอของน้ำที่ใช้การได้นะครับขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำตลอดทั้งสัปดาห์มีน้ำไหลเข้ากว่า100ล้านลูกบาทเมตรและก็ระบายน้ำวันละ10ล้านลูกบาทเมตรนะครับนายทรงวุฒิกิจวรวรุษนะครับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาหนองหวายนะครับก็บอกว่าปีนี้ในปริมาณน้ําได้ไหลเข้าเขื่อนบนรัฐมากเป็นจำนวนมากเลยนะฮะทำให้ขณะนี้ปริมาณน้ํายังคงเกินระดับเส้นควบคุมตัวบนต่อเนื่องนะครับเข้าสู่สัปดาห์ที่4แล้วก็ทําให้ทางเขื่อนบนรัฐเนี่ยจำเป็นที่ต้องระบายน้ําผ่านเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจํานวน2เครื่องเครื่องละ5ล้านลูกบาทเมตรวันละ10ล้านลูกบาทเมตร แต่เนื่องจากปริมาณน้ํายังคงไหลเข้าต่อเนื่องนะครับก็ทําให้เขื่อนบนรัตเตรียมเปิดประตูระบายน้ําอีก1บานนะครับเพื่อเพิ่มการระราบายน้ําอีก5ล้านบาทเมตรนะครับซึ่งคาดว่าหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดก,การน้ําจังหวัดขอนแก่นแล้วเนี่ย ก็จะเริ่มระบายน้ําเป็นวันละ15ล้านบาทเมตรในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้แม้ว่าทางเขื่อนจะยังคงระบายน้ํามากถึงวันละ15ล้านบาทเมตรแต่จะไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่2ฝั่งลําน้ําพองแต่จะส่งผลดีกับเกษตรกร,รที่เพาะปลูกพืชอีกด้วยนะครับ